เอาละโกโปรทำงานได้ดีมากพร้อมยังยังฮะเขายังไม่เดินกันลุงไม่เอาวันนี้ไว้ข้างในแล้วฮะจะได้เอาสอดเสื้อเอาไว้ข้างในก็ต้องถอดตัวนี้ออกก่อนเต้นอีกแล้วตาบอดคำช้างทุกอย่างดูดีกิ๊บเก๋ยูเรก้าเดี๋ยวนี่มันห้อยนี่ครับไปยืนใต้ลำไส้ไรอย่างฟองด้วยอ๋ออย่างนี้ครับไม่ลืมอะไรนะโอเคโอเคครับไม่ลืมนะโอเคมุนมันจะชื่อใดมุนมันคนนี้แน่เลยไม่มีฮะไม่มีฮะอุ้ยลุงหลุดไม่มีลูกให้ดูเลยเหรอไม่มีฮะสวัสดีSpeak English, small. Yeah. Russian. Yeah, Russian semen. Semen. Semen, fish semen. Сейчас мне 6-7 yard. Давай помогу чемодан нести. Передашь так. ใช่ครับผมก็คิดว่าเขาเดาจากตู้ก็รอตั๋วให้เขาไงฮะเขาไปแล้วนะลุง
หิมะตกด้วยครับครับพี่หยกพี่หยกครับพี่หยกโอเคโอเคแต่ว่าใช่คนนี้แล้วใช่ไหมฮะสักครู่ครับสักครู่เฮ้ยซีมอนมิสเตอร์ยกด้าАлло, гостиница 69, это гостиница 69, что-то не говорит. Алло, пот-пот, че пот-пот, звонок только, может еще раз перезвонят. Сеня, не ди, пиёк. Ага, я. Да я знаю адрес, адреса. Гостиница 69. Чек съем. Ван ти шоп ครับพี่หยกครับผมพี่หยกAlo, гостиница 69 вести сейчас, да, Ди? Да? Алло. Да вы водитель, водитель такси. Гостиница 69 вести. Мы не знаем, двух пассажиров хватит. Да-да. Да. Мы же садимся в машину, едем. Доброго. Давай. Клин Меди. Да. Алло, пи Йок, клин, не кай ди. Ка, пи. ฮัลโหลครับฮัลโหลครับใช่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 ครับผมพี่หยกแต่ว่าใช่คนนี้แล้วใช่ไหมใДа-да-да-да, Мишка сказал привезти вас. Тулак тулема. Все, через 10 минут можете встречать. Лук и лодка. Садись.
เหมือนไม่ลื่นเลยนะครับขับแบบสปีดปกติถนนปกตินะขวามือเราก็เป็นสถานีรถไฟนะครับอีก15ทีถึงที่พักนะครับใครไม่เล่นเฟซนี่ก็ไม่รู้ว่าลุงออกทำอะไรนะครับติดต่อผ่าน Facebook เท่านั้นตามครับคือประเด็นมีอยู่ว่าผมไม่ได้ตรวจสอบว่าใครจะมารับเราไงฮะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าคนที่มารับเราเนี่ยพาเราไปไหนใครเขาคือใครเคยไหมไปลงหัวลำโพงแล้วมีคนพาขึ้นรถอ่ะผมเคยนะตอนเด็กมาลงหัวลำโพงปุ๊บมีคนพาไปขึ้นรถเฉยเลยเราก็เดินตามเข้าไปเต้ยต้อยเลยสุดท้ายอ๋อเขาคือแท็กซี่ป้ายดำเหมือนกันครับเขาก็มาเชิญชาวต่างชาติ2คนเดินงก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 หัวงอกเขาพาขึ้นรถเฉยเลยยังไม่ถามเลยนะครับว่าจะไปไหนเราก็เดาไปเองว่าเขาน่าจะรู้นะครับเพราะว่ามาจากเอเย่นนะฮะก็คือคนที่พระอาจารย์มอบหมายนะครับหลังจากนี้ไปก็เนี่ยทุกอารมณ์มันเป็นความตื่นเต้นนะฮะอีกอันนึงก็คือว่าบ้านเมืองเหมือนกับว่าเปิดให้ท่องเที่ยวด้วยนี่นี่ดูโรงงานนิวเคลียร์ครับเห็นไหมฮะแต่ว่าก็ตรวจตาแบบเหมือนเกิดกฎอัยการศึกอยู่งั้นนะฮะก็จริงๆแล้วการเราที่ให้ผมถือกล้องเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่กล้องนะมันเป็นมือถือนะครับแต่ว่าโครงสร้างของอุปกรณ์ผมมันดูเหมือนอลังการเหลือเกินคือหมายความว่าบางจุดเนี่ยไม่สามารถที่จะถือกล้องได้นะฮะคือผมก็เลยแบบว่าเออก็เปิดให้เปิดเมืองแล้วนี่ก็น่าจะปลอดภัยเลยประมาณนี้ไม่งั้นเราคงเข้าประเทศมันไม่ได้แต่ผมขอบอกเลยว่าเข้าตม.เนี่ยเข้าง่ายกว่าบ้านเราอีกนะครับผ่านตม.รัสเซียมานี่ง่ายง่ายแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเหมือนไปญี่ปุ่นเลยครับสัญญาณชัดเจนขอบคุณครับทางซึ่งผมเดานะครับว่าเอเย่นเราคงให้หมายเลขตู้นะฮะเขาถึงไปรอเราได้หน้าประตูรถไฟรถไฟแล้วลุงหงอกก็เดินตามเข้ามาผมก็เดินตามลุงหงอกครับโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าหน้าตาของคนที่
มารับเป็นยังไงนะครับก็สื่อสารกับเอเย่นเรียบร้อยแล้วเอเย่นนัด6โมงเย็นนี้นะครับทานข้าวเป็นการเลี้ยงต้อนรับนะครับของเอเย่นก็ด้วยพระเดชพระคุณพระอาจารย์ดร.ชาตรีเหมพันธ์นะครับย้ำนะครับว่าหนึ่งเดียววัดเดียวในรัสเซียนะครับเป็นพระอาจารย์ด้วยเป็นพระและก็เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยระดับโลกนะครับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับสอนวิชาการทูตวิชาศิลปะเอ๊ะไม่ใช่ประวัติศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็ปริญญาเอก2ใบใครก็ตามที่ได้มีโอกาสติดตามผลการสัมภาษณ์นะครับไม่เชิงสัมภาษณ์นะเป็นการเล่าความนะครับรอบด้านพระคุณเจ้าก็มีภูมิความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านภูมิประเทศทางด้านหลายๆด้านนะครับเวอร์วายเว็บเลยครับสมแล้วที่เป็นผู้บังคับสอนของการที่ซึ่งจากที่สายรถไฟมาก็เจอจุดตัดประมาณ1จุดตัดนะครับตรงเพราะนั้นจุดตัดแต่ละจุดก็เราเดินกลับมาได้นะครับตัดแรกตรงอยู่1จุดตัดวิชานี้ผมเคยใช้เวลาตอนขับรถส่งของนะฮะ1จุดตัดตรงดูนะครับนี่หิมะดำกับหิมะขาวนะครับหิมะน้ำตาลก็ผมยังตั้งกล้องของ YouTube ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าตั้งกล้อง YouTube นี่ตายแน่ครับเอาตัวไม่รอดแน่คือไม่สามารถโอเปเรตอุปกรณ์ได้นะครับ My friend what is your name My nickname TTM Titan Man My name is Titan Man Japan, India, Fish. Amen. I'm Thailand. Thailand. Thailand for me, son and woman. Сейчас там 30 дней. 30 дней отдыхают. Полетели, да.จุดตัดแล้วก็วงเวียนขวานะครับขากลับเราก็วงเวียนซ้ายแล้วก็จุดตัดตรงนะครับเราก็ถึงสถานีรถไฟที่นี่แน่นอนมี KFC นะครับแต่ว่า KFC เนี่ยรสชาติแบบบ้านเขานะฮะ
แล้วก็เหมือนเดิมครับรถวิ่งขวาพวงมาลัยซ้ายตอนนี้ประมาณเที่ยงนะครับฟ้าก็อย่างเงี้ยฮะถึงโรงแรมแล้วแน่นอนครับชัวร์ปั๊บก็ผมว่าขอแนะนำนะมาเรียนที่รัสเซียผมว่าได้เรื่องนะครับที่นี่ก็มีมหาวิทยาลัยด้วยมหาวิทยาลัยมูมันยูนิเวอร์ซิตี้อเมริกันทรัมป์ no good man no good crazyรถที่เรานั่งก็เป็นรถส่วนตัวนะครับไม่ใช่รถแท็กซี่นะฮะเป็นรถยนต์ส่วนตัวส่วนบุคคลนะครับก็สามารถรับชมได้ทั้งสองมุมกล้องนะครับที่หน้าอกผมที่โกโปรนะฮะตรวจตัวผมมุมกล้องของอุปกรณ์นี่เห็นไหมฮะของ Emirates นะครับซึ่งเป็นคนไทยพากันมาลงมาตุ้มนะครับดูฮะมันไม่มีอะไรหรอกนะครับมันคือมือถือแล้วก็ขาตั้งกล้องดีๆนี่เองแหละเหมือนทุกคนพกมือถือนะครับแต่ก็เข้าใจเขานะครับเขาคงจะปกป้องสิทธิประโยชน์ของสายการบินนะครับแต่ว่าผมก็ได้ประสบการณ์ไปโอเคจุดตัดธรรมดาสี่แยกเลี้ยวซ้ายปืดไปโอเคถึงโรงแรมแล้วโอ้โหได้เห็นยานอวกาศด้วยโอ้ my god เอาไม่ต้อง my god my พระธรรมเลยฮะพี่เขาบอกว่าไม่ต้องจ่ายตังอะไรถึงแล้วครับรับของอย่างเดียวโอเค thank you ไปแล้วครับนี่ก็คงเป็นยานอวกาศที่จะบินสู่ดวงจันทร์นะครับ ไม่ใช่หรอกลุงก็คือที่ทำความเอาเนี่ยทำความสะอาดบริเวณครับเอาหิมะออกอะฮะแล้วก็ดูดหิมะเข้าไปในท่อแน่ๆแหละหรือไม่ก็นั่งข้างในครับเอาละเช็คอินรู้สึกว่าเช็คอินเที่ยงโอเคเที่ยงพอดีถูกต้องฮัลโหลพาสปอร์ตอ
Бронь. One minute. Бронь есть? Угу, угу. Байчонг, байчонг. Мадам? No? มันไม่ใช่ใบจอง